สวัสดีค่ะพอกับปูผ้าเพื่อนนะพี่น้องกับเมนูแซ่บๆเมนูง่ายๆนะคะเหมือนนี้กุ้งผัดกะปิดอกแครค่ะมาเบิ่งส่วนประกอบเลยค่ะกุ้งผัดกะปิดอกแครพี่น้องนะคะก็จะมีกุ้งนะคะอันนี้เป็นกุ้งนะคะปอกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะผ่าล้างนะคะอันนี้100บาทนะคะอันนี้ดอกแครค่ะดอกแครอยู่หน้าบ้านนะคะจริงๆแล้วดอกแครที่ใส่ต้องเป็นดอกแครที่มันตุ้มๆนะคะตุ้มๆแบบนี้ได้พี่น้องเด้อแบบนี้นะคะจะพอดีนะคะความชุ่มชื้นความมันจะฉ่ำแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมันเริ่มบานแล้วแต่ว่าเฮาเฮ็ดกินเองพี่น้องเอามันเบิดนี่ล่ะค่ะในบ้านเฮามีซ้ำนี่เฮาก็ได้ใส่ซ้ำนี่มันเฒ่าก็เลยเศร้าซ้ำมันเฒ่าก็เลยเศร้าซ้ำกำลังซ้ำจ้าแล้วก็อย่าลืมเอาใส่มันออกนะคะใส่ตรงนี้นะคะเกสรมันสิให้คมนะคะก็ออกไปเลยนะคะมันเฒ่าก็คมช้าช้าก็เช่าคมเจ้าโก กระเทียมค่ะกุ้งผัดกะปิต้องมีกะปินะคะใส่ของยี่ห้อยังก็ได้นะคะเรือใบก็ได้ได้พี่น้องเรือกระเสียบน้ำตาลค่ะซอสนะคะปูใส่ของชินสุนะคะชินสุน้ำมันพืชนะคะมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำปลาไก่สิบเบลแล้วซอสหอยนะคะแล้วก็มุ้ยคือหลายแถนผงนัวนิดหน่อยนะคะบ่ได้ใส่เบิดปุ๊บเดี๋ยวมันหลายสีอ่ะครบแล้วพี่น้องตามไปติดเตาเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปเจ้าไอ้หอมกับพี่น้องแล้วก็ใส่กะปิลงไปค่ะเราต้องไฟแห้งนะคะไฟอ่อนเราไปตามด้วยกุ้งค่ะเราจะผัดกุ้งนะคะลงไปหอมกะปิค่ะพี่น้องแล้วให้กุ้งสุกกับปรุงเลยนะคะเติมน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะทำการปรุงนะคะปรุงกะอย่าลืมว่ากะปิจะมีรสชาติออกเค็มนิดๆเพราะฉะนั้นอย่าใส่น้ำปลาหลายนะคะน้ำปลานิดหน่อยนะคะซอสหอยแล้วก็ซอสชิสุหมาเยอะหน่อยๆค่ะชิ้นสุชิ้นสุชิ้นสุก็เรียกว่าชิ้นสุนะคะใส่ลงไปเยอะหน่อยๆค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะใส่ลงไปใส่บะพุ่งง่าใครไม่กินก็ไม่ใส่นะคะใครกินก็ใส่ได้ไหนนึงนะคะปรุงเรียบร้อยก็ตามด้วยดอกแครค่ะใส่ลงไปเลยแค่นี้แหละค่ะง่ายๆพี่น้องฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรสว่างวีระวงตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรขับรถยนต์ขาดเข็มขัดนิรภัยขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกบ่ใส่มือถือขณะขับรถขับรถความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะที่สำคัญมากค่ะพี่น้องซิมก่อนแซ่บแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องสำหรับเมนูง่ายๆนะคะของปูผ้าเพื่อนเมื่อนี้นะคะกุ้งผัดกะปิดอกแครนะคะเมนูง่ายๆหาดอกแครได้ในสวนหลังบ้านท่านหรือหน้าบ้านก็ได้นะคะถ้าปลูกไว้นะคะถ้าบ่ปลูกไปซื้อมาปลูกเลยพี่น้องปลูกแป๊บเดียวได้กินนะคะดอกแครท่านใดที่เขามาชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปูผ้าเพื่อนอย่าลืมกดกระดิ่งนำด้วยพี่น้องเพื่อบ่พลาดชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆของปูเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้นะคะเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191คนเจ็บคนป่วยในหู9ไฟใหม่ไฟฟ้ารัดวงจร199หรือสุรับแจ้งเหตุ191ท่านใดได้รับใบสั่งนะคะอย่าลืมไปจ่ายด้วยนะคะจ่ายได้ที่
ตู้บุญเติมนะคะไปรษณีย์ธนาคารกรุงไทยแล้วก็สถานีตำรวจที่ออกใบสั่งนะคะเดี๋ยวต่อภาษีปอทะเบียนนะคะเดี๋ยวสิบ่ได้ทะเบียนตัวจริงไม่ได้พี่น้องนะคะไปวงกลมบอกกันใหม่คลิปไหนอย่าลืมนะคะปิดจ่ายด้วยนะคะบ๊ายบาย Oh my god